อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนครับว่าอย่าเพิ่งหมดหวังของการดำเนินการของภาครัฐในการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์อย่างที่ผ่านๆมานะครับขอให้เข้าใจนะครับจากที่เราฟังวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามีหลายพรรคการเมืองที่เข้าใจวิสัยทัศน์และเข้าใจซอฟต์พาวเวอร์และรู้ว่าจะเดินหน้ายังไงนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราปรับตรงนี้ครับและให้ระบบราชการเนี่ยเข้าใจในการที่เข้ามาสนับสนุนจะสามารถทำงานสอดคล้องกันได้อย่างดีนะครับแล้วก็ถ้าพรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมืองรัฐบาลเปิดใจที่จะรับฟังประชาชนรับฟังคนที่เขารู้จริงไม่ใช่ว่าตัวเองรู้ทุกเรื่องเนี่ยฟังเขาแล้วก็บอกว่าเขาแนะนำอย่างไรคนที่เขาอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆเขาเป็นความมีความชำนาญมากที่สุดครับให้เขาบอกเราแล้วเราก็ทำตามที่เขาสอนเราแล้วก็บอกว่าจะสนับสนุนอย่างไรให้ดีขึ้นผมเชื่อว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นที่พึ่งที่หวังกับพี่น้องประชาชนครับเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คืออย่าเพิ่งหมดหวังกับระบบราชการไทยที่ทำอะไรก็เป็นการใช้งบประมาณละลายแม่น้ำอย่างเดียวนะครับยังมีอีกหลายภาคการเมืองที่เขาเข้าใจและพร้อมที่จะสนับสนุนครับ